ถามว่าไม่สแกนเข้าได้ไหมได้ครับท่านก็จดชื่อของท่านไว้นะครับแล้วก็ให้เป็นระบบแมนนวลไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อที่เรากำหนดไว้อยู่ในข้อกำหนดของตามพรกฉุกเฉินนี้เจตนาไม่ได้เพื่ออะไรครับไม่สามารถที่จะไปตามในเรื่องของทางการเงินทางอะไรทั้งหลายได้เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างจะไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคจะดูไว้ชุดข้อมูลนี้60วันอย่างที่ว่าสูงสุดเท่าที่เราเคยมีรายงานมาคือมีการติดต่อกันใน4 generation หรือ4ช่วงเวลาที่มีการติดต่อเพราะฉะนั้นหมดจากนี้ไปชุดข้อมูลเหล่านี้ไม่มีการเปิดเผยอะไรกับที่ใดจะต้องถูกลบล้างไปนั้นกรณีอย่างนี้นำเรียนว่าขอให้ท่าน ได้ให้ความร่วมมือเหมือนอย่างกรณีสองรายที่มีคน72ปีไปตัดผมคนนี้ติดเชื้อแล้วณนะตอนนี้ทีมของทางสอบสวนโรคจะต้องเข้าไปหาคนที่มารับการบริการตัดผมแถวประชาชื่นในวันเวลาใกล้เคียงตรงนั้นซึ่งวิธีการหาไม่ง่ายเลยครับแต่ถ้าร้านตัดผมแห่งนั้น ลงเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของแพลตฟอร์มไทยชนะลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะแล้วคนที่เข้าไปสแกนเข้าไปไว้ด้วยวิธีการหาจะใช้เวลาไม่นานเลยไม่ต้องเสียงบประมาณแล้วพอเราไปเจอท่านก็จะเชิญท่านมารับการตรวจโดยเร็วนะตอนนี้ท่านฟังข่าวและท่านอยู่แถวประชาชื่นแล้วไปตัดผมแถวร้านแถวประชาชื่นฟังข่าวผมท่านจะตกใจไหม ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นร้านไหนกันแน่แล้วเมื่อไหกนนาาอไรกันแน่แล้วเขามายังไงกันแน่ความสงสัยใคยรรู้จะเต็มไปหมดครับแต่ถ้ามีแพลตฟอร์มไทยชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกกระจ่างโดยทันทีทันใดแล้วทีมสอบสวนโรคก็จะเข้าไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้เวลานานกันเป็นหลายๆวันแต่จ,จะเป็นแค่หลักแค่ครึ่งค่อนวันเราก็จะรู้แล้วแล้วถ้าระบบมันทำงานเต็มที่การควบคุมโรคก็เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น ไม่ได้เพื่อที่จะไปดูธุรกิจการค้าการนําเข้าการเอ่อการใช้จ่าย่การอะไรทั้งหลายไม่ได้มีตัวเลขเงินอะไรทั้งหลายให้เราได้รับรู้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจสิ่งที่เราต้องการคือความปลอดภัยของท่านการค้นหาโรคการควบคุมโรคโดยเร็วเท่านั้นนะครับกับประเด็นอย่างนี้ครับ